เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดเฮ้ยเฮ้ยไฟมันระเบิดนะมันจะมีระเบิดด้วยเหรอเฮ้ยระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยเหรอเฮ้ยควันมันเยอะมากเลยอ่ะพี่แอลจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นของวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเหตุการณ์นี้ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นอย่างมากซึ่งจากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีทั้งนักวิชาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายต่างออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้านคุณบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันความปลอดภัยวสท.ได้ให้รายละเอียดในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ว่าจากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าเพลิงมาจากชั้นบริเวณ B2 ห้องเครื่องซึ่งอยู่ในบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารจึงทำให้เมื่อเกิดเหตุตามลักษณะธรรมชาติของเพลิงที่ต้องการหาทางออกจึงได้ลุกไหม้และดันตัวไปตามท่อระบายอากาศที่ทำมาจากวัสดุไฟเบอร์แกลสเลซิ่งที่สามารถทำให้ติดไฟได้จากชั้น B2จึงต่อเนื่องไปยังชั้น8ในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เพลิงและกลุ่มควันลุกลามและแพร่กระจายขึ้นสูงแม้ว่าต้นเพลิงจะอยู่ในชั้นใต้ดินก็ตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้คืออันตรายจากควันไฟนะคะอันตรายจากควันไฟที่เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันจะไปตรงไหนบ้างนะคะครั้งเนี้ยก็เกิดที่ชั้นใต้ดิน B2แต่ไม่คาดคิดว่าไฟนะคะและควันเนี่ยสามารถข้ามชั้นไปถึงชั้น8ได้นะคะด้วยช่องเปิดในแนวดิ่งซึ่งก็เป็นช่องท่องานระบบของเราในอาคารเองนะคะโดยช่องท่อนี้เนี่ยนะคะบังเอิญว่ามันเป็นท่อที่ท่อลมที่ติดไฟได้ด้วยนะคะก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลุกลามนะคะไปตามท่อไปจนถึงชั้น8แล้วก็ไปขาดที่ชั้น8จึงเกิดเพลิงไหม้2จุดก็คือจากชั้น B2 แล้วก็ไปไหม้ที่ชั้น8ต่อค่ะขณะที่ทางด้านดร.ทยากรจันทรางสุตัวแทนจากกรมโยธาและผังเมืองกล่าวว่าบริเวณจุดต้นเพลิงชั้น B2 ตรวจสอบไม่พบสปริงเกอร์ที่ใช้ในการควบคุมการลุกลามของเพลิงไหม้จึงทำให้เพลิงขยายตัวได้ง่ายประกอบกับอาคารหลังดังกล่าวก่อสร้างตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี2522ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตที่ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่สมบูรณ์แต่ขณะนี้สำหรับอาคารใหม่ต้องมีการก่อสร้างตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี2535และจะต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่สมบูรณ์เช่นบันไดหนีไฟผนังกั้นไฟสปริงเกอร์เครื่องสูบน้ำและสายดับเพลิงซึ่งสำนักการโยธาอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาคารเก่าและอาคารใหม่33นะครับแต่เป็นท่อลมในแง่ของการระบายอากาศนะครับในเคสนี้มันเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงตรงที่ว่ามันเกิดกับท่อระบายอากาศสำหรับอากาศเสียนะครับที่เกิดจากระบบระบายน้ำเสียนะอันนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูในแง่ของกฎหมายกันอีกทีว่าเราจะควบคุมยังไงหลักๆแล้วคือเรื่องวัสดุนะครับเรื่องการติดไฟเรื่องการลามไฟเรื่องของควันไฟรวมถึงเรื่องความเป็นพิษด้วยนะครับทางกรมกำลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่นะครับด้วยเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญแก่นักดับเพลิงวิศวกรหรือแม้กระทั่งผู้ออกแบบอาคารได้ดีเนื่องจากสังเกตได้ว่าเพลิงไม่ได้ลุกไหม้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนปกติแต่ในครั้งนี้ได้มีการลุกลามจากต้นเพลิงชั้นใต้ดินไปสร้างความเสียหายยังชั้น8ได้จึงขอแนะแนวทางการอพยพประชาชนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารควรมีการกำหนดรหัสที่ทราบกันเฉพาะในหมู่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในช่วงแรกเพื่อยืนยันว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงหรือไม่ต่อมาหากมีการยืนยันว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงต้องมีการแจ้งเตือนให้หนีไฟทันทีซึ่งไม่แนะนำให้หนีไฟโดยใช้บันไดเลื่อนเนื่องจากบันไดเลื่อนในปัจจุบันยังไม่หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงขั้นบันไดไม่เท่ากันอาจสะดุดได้ง่ายเราจับต่ำกว่ามาตรฐานอาจพลัดตกลงมาและหากจำนวนคนมากเกินไปอาจส่งผลให้บันไดเลื่อนพังลงมาได้กัญญารัตน์เรือนใจรายงาน